วิวัฒนาการในการวิจัยผู้บริโภคหลังๆนี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับทาง neuroscientist หรือนักประสาทวิทยาหรือ psychologist นักจิตวิทยาต่างๆเนี่ยได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 95% เลยของพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์เราเนี่ยมาจาก unconscious mind หรือมาจากจิตใต้สำนึกนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมาจาก conscious mind หรือจิตสำนึกจิตใต้สำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคือกระบวนการความคิดต่างๆของมนุษย์เราที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับวิธีการทำ research แบบทั่วไปหรือแบบที่เราเคยทำกันมาก่อนเนี่ยเราแค่ไปแตะใน 5% หรือจิตสำนึกเท่านั้นเองเราถามแบบตรงไปตรงมาคุณต้องการอะไรต้องการปรับปรุงอะไรอยากได้อะไรไม่ชอบอะไรนะครับคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคจะใช้เหตุและผลในการตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ focus group เป็น one on one interview อะไรต่างๆถ้าเราถามแบบตรงไปตรงมาแน่นอนคำตอบของเราก็คือได้อะไรที่ตรงไปตรงมามาจากเหตุและผลของตัวผู้บริโภคนะครับแต่เนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการในการศึกษาการทำงานของสมองคนไม่ว่าจะผ่านการทำ fMRI หรือการนำคนเข้าไปในเครื่อง MRI แล้วก็ศึกษาดูว่าตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยมีผลกระทบยังไงกับการทำงานหรือความคิดพฤติกรรมของผู้บริโภคเราสามารถที่จะเห็นได้ real time ดูเป็นเหมือนดูหนังได้เลยนะครับเราเอาศาสตร์ตรงนี้มา adapt ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเอามาช่วยในการพัฒนาวิธีการทำของ research ให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมๆที่เราเคยทำกันมาก่อนถามว่าวิธีเดิมๆใช้ไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะพื้นฐานมากๆเราทำ research สมัยนี้เราต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มันเป็นตัว drive หรือเป็นตัวผลักดันความต้องการจริงๆถ้าเราถามแบบเดิมๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลงลึกไปถึงตัวจิตใต้สำนึกนั้นได้เราก็จะต้องมีวิธีการใหม่ๆเข้ามาช่วยในการลงลึกศึกษาว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสิ่งที่ผู้บริโภคเขาคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาซื้อไม่ซื้ออะไรแล้วเนี่ยความจริงที่มันแอบแฝงอยู่ในตัวจิตใต้สำนึกมันคืออะไรตรงนี้วิธีเดิมๆไม่สามารถที่จะลงไปลึกถึงได้เพราะอะไรเพราะมันจะถูกเซ็นเซอร์โดยจิตสำนึกของผู้บริโภคจะใช้มามีเหตุผลในการตอบไม่ว่าจะเป็นการถามคำถามหรือเป็นการทำเซอร์เวย์ผู้บริโภคก็จะใช้เหตุผลในการตอบนะครับก็เนื่องจากว่าการแข่งขันตอนนี้จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจะมีการเปิด AEC อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ทางนักการตลาดนะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการใหม่ๆของการทำวิจัยผู้บริโภคเพราะอะไรครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยของเราหรือธุรกิจเราจะขายได้ไม่ได้จะ competitive จะแข่งขันได้ไม่ได้ในตลาดเนี่ยมันต้องผลักดันมาจากการที่เราเข้าใจลึกถึงตัวความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงไม่ใช่ความต้องการที่ผู้บริโภคเขาคิดว่าเขาต้องการแต่ต้องเป็นความต้องการที่มาจากจิตใต้สำนึกของเขาอย่างแท้จริงเลย